ปากกาเซียนเนี่ยหักไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วตอนเนี้ยเอาเรื่องบอลเรื่องกีฬาหรือเรื่องเลือกตั้งเลือกตั้งเนาะปากกาเซียนเป็นไงก็ปากกาเซียนอ่ะหักปากกาเซียนไปไม่รู้ล้มช้างไปไม่รู้กี่เชือกกี่เชือกต่อกี่ตัวนะฮะคนที่ได้แน่นอนครับก็เซอร์ไพรส์ตัวเองเหมือนกันว่าไม่คิดว่าตัวเองจะได้เพราะว่าพื้นที่เจ้าของเดิมๆมัน4สมัย5สมัยเนี่ยล้มมาเรียบร้อยกับผู้เขาเรียกว่านะผู้สมัครหน้าใหม่ใช่เชียงใหม่สมุทรปราการใช่ไหมปากน้ำเนาะถูกต้องบางบอนอย่างเงี้ยชนบุรีชนบุรีนี่ครับคุณผู้ชมครับหลังจากกกต.นะฮะประกาศผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการคุณเพชรรัตน์ใหม่ชมพูแล้วคุณพลอยผู้สมัครส.ส.เขต1เชียงใหม่จากก้าวไกลชนะการเลือกตั้งแบบล้มแชมป์เก่าอย่างคุณจักรพลตั้งสุทธิธรรมทิ้งห่างกันเป็นหมื่นคะแนนคุณนะฮะ คุณพลอยก็เปิดสำนักงานพรรคก้าวไกลที่ตัวเมืองเชียงใหม่ขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ลงคะแนนฮื้อจากนั้นก็ขึ้นรถแห่ขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้าไปทั่วเมืองเชียงใหม่แล้วนะฮะเขต1เนี่ยไปที่ไหนบ้างเนี่ยไปตลาดบ้านท่อไปตลาดวโรรสเกี่ยวกับหลวงเชียงใหม่ผ่านคูเมืองนะฮะแล้วก็พูดระหว่างขอบคุณไปได้เดี๋ยวจะแก้ปัญหาเชียงใหม่ให้นะเจ้าแก้ปัญหาหมอกควัน PM 2.5 เดี๋ยวได้ยะการทันทีจะแก้ทันทีเจ้าใช่ว่ารอบนี้ที่หักปากกาเซียนและลมช้างได้ปัญหาฝุ่นควันนี่แหละ 2.5 เนาะคือคนเดิมแก้ไม่ได้ไงแต่คุณวิทาก็ประกาศตลอดนะว่าถ้าทางเหนือจะแก้บกของ PM 2.5 ไฟปงไฟป่าอะไรอย่างเงี้ยนะยืดเยื้อมาหลายสิบปีแล้วค่ะสสในพื้นที่ก็รับลูกบอกว่าอ่ะเดี๋ยวจะเร่งแก้ให้เลยเพราะมันมาทุกปีฮะคุณณัฐพลโตวิจักชัยกุลนามสกุลนี้คุ้นไหมลูกชายคุณสุรพงศ์นะฮะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เป็นว่าที่สสเขต3เชียงใหม่จากก้าวไกลครับขึ้นรถแห่เพราะว่าชนะการเลือกตั้งแบบพลิกเอาชนะนะฮะนี่ครับคุณผู้ชมครับขอบคุณไปเลยประชาชนที่มาลงคะแนนให้นะฮะคือคุณณัฐพลเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับนะขึ้นรถแห่ไปตามถนนในอำเภอสันกำแพงที่เชียงใหม่ขอบคุณประชาชนที่เอาชนะคุณทัศนีบุรณุปกรณ์อันนี้ก็นามสกุลคุณมากเจ้าของพื้นที่เดิมจากเพื่อไทยครับที่เป็นตัวเต็งแล้วเป็นส.ส.หลายสมัยอยู่นะก็เกินความคาดหมายครับคุณณัฐพลบอกว่าโอ้ดีใจตื่นเต้นขอบคุณชาวเชียงใหม่มากรับปากว่าจะทำหน้าที่อย่างดีผลักดันนโยบายและกฎหมายต่างๆเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างเต็มที่นี่ครับลูกชายของคุณสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลนะครับครับส่วนที่ขอนแก่นครับคุณวีรนันท์ฮวดศรีครับหรือว่าทนายป๊อกว่าที่ส.ส.ก้าวไกลเขต1ขอนแก่นพร้อมทีมงานขอบคุณละขอบคุณพี่น้องประชาชนด้วยครับเด้อเนี่ยไปตามถนนกลางเมืองนะฮะไปผ่านถนนประชาสโมสรชุมชนต่างๆภายในม.ขอนแก่นรถเคลื่อนผ่านไปก็มีประชาชนมาโบกไม้โบกมือนะฮะก็ขอบคุณบอกทุกคะแนนเสียงนะบางคนยื่นน้ำให้บางคนขอถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกครับว่าที่ส.ส.ใหม่ครับนะแสดงความยินดีด้วยนะครับ